โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำรายวิชานี้ก่อนนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยขอแนะนำตัวอาจารย์ก่อนอาจารย์ชื่ออาจารย์เจริญชัยนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับในสายวัสดุวิศวกรรมนะครับแล้วก็รับบทบาทเป็นผู้สอนในวิชา Research Methodology and Engineering Seminar นะครับสมัยก่อนวิชานี้มันจะถูกแยกออกจากกันนะครับแต่ว่ามาหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรล่าสุดเลยที่เรารวมวิชานี้เข้าด้วยกันเพราะว่าเราคิดว่า2วิชานี้เวลาเรียนเนี่ยมันควรที่จะไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์วรันวิทย์นะครับวันนี้ก็จะเข้ามาช่วยสอนนะครับชื่อเล่นอาจารย์ชื่ออาจารย์เติ้ลนะครับส่วนอาจารย์วรันวิทย์ชื่ออาจารย์ทอมนะครับก็ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนเข้ามาเรียนค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งกลุ่มที่เรียนปอโทภาคสมทบแล้วก็มีกลุ่มน้องๆนะครับที่จะเรียนต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนทีนี้อาจารย์จะแจ้งเอาไว้ด้วยนะครับว่านอกจากกลุ่มที่เรียนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าจะเข้ามาฝากเรียนแบบฝากรายคะแนนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการลงทะเบียนในเทอมหน้าหรือเทอมถัดไปนะครับอันนี้เป็นกลุ่มน้องที่เรียนปอตรีอยู่นะครับเรียนปอตรีอยู่แต่ก็ต้องทํางานนะครับเรียนเหมือนเรียนปอโทเลยนะครับเรียนเหมือนเรียนปอโททํางานทําเอกสารส่งค้นคว้างานวิจัยเหมือนกันนะครับเพราะจะเอาวิชานี้ไปเทียบนะครับตอนลงทะเบียนเรียนในปอโทนะครับก็จะได้เทียบได้2ตัวนะตัวนี้จะเทียบได้1ตัวแล้วก็จะมีวิชาเซมินาอีก1ตัวที่จะเทียบได้นะครับก็จะได้รู้จักนะครับว่าแต่ละคนใครเป็นใครบ้างนะครับโดยเบื้องต้นวิชานี้นะครับวิชานี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่เราจะต้องเรียนอยู่นะครับหนึ่งเราจะต้องเข้าใจกระบวนการในการทำงานวิจัยก่อนนะครับว่าเวลาเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยในการที่จะจบปริญญาโทได้เนี่ยนอกจากคอร์สเวิร์กหรือวิชาที่เราเรียนแล้วอ่ะมันยังมีสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือการค้นคว้าและการทำงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้จะเป็นวิชาแรกนะครับที่จะเหมือนตัวจุดชนวนทำให้เรารู้ว่าเราจะเดินทางในสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธาเนี่ยเราจะเดินทางยังไงจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องไปค้นมาจากไหนข้อมูลเราจะต้องเอามาจากไหนนะครับก็คือเราต้องเข้าใจกระบวนการทำงานวิจัยนะครับเราจะไม่ได้คิดเองว่ากระบวนการวิจัยมันจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้มันจะมีแพทเทิร์นของมันนะครับมันจะมีแพทเทิร์นของมันต่อมาคือเราจะต้องค้นคว้าเป็นนะครับไม่ใช่แค่ใน Google แล้วนะครับไม่ใช่พิมพ์ใน Google แล้วก็หาข้อมูลจาก Google ออกมาการค้นคว้างานวิจัยเนี่ยมันจะต้องค้นคว้าในฐานข้อมูลที่มันเชื่อถือได้นะครับแล้วก็เราจะต้องอ้างอิงมันได้ด้วยนะครับอ้างอิงอย่างถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลทางนอกจากจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วยังถ้าเกิดไปทําผิดมันอาจจะมีผลทางกฎหมายต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นคว้าเป็นแล้วก็อ้างอิงเป็นนะครับและสุดท้ายเนี่ยวิชานี้มันต่อด้วย and engineering seminar มันเป็นการเรียนในระดับปริญญาโทเราจะต้องนำสิ่งที่ตัวเองศึกษาหรือปัญหาที่เราทำงานวิจัยเนี่ยไปใช้เผยแพร่หรือนำเสนอมันถึงจะจบกระบวนการเรียนทั้งหมดนะครับมันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับเวลาเรียนปอโท1เรียนคอร์สเวิร์ก1เรียนคอร์สเวิร์กให้ผ่านเอาง่ายๆคือได้ B ทุกตัวก็คือผ่านคอร์สเวิร์ก2ก็คือตัวสอบเราจะต้องสอบจบนะครับต้องสอบจบก็คือสอบปกป้องงานของเราเขาเรียกว่าดีเฟนต์นะครับสอบดีเฟนต์นะครับ3ก็คือต้องเอาผลงานของเราไปเผยแพร่สู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการ
นำเสนอในงานสัมมนาหรือจะตีพิมพ์บทความวิจัยนะครับออกไปนะครับมีอยู่3ตัวนี้ครบองค์ปุ๊บก็จบนะครับจบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้มันเลยสำคัญเพราะเราจะต้องไปนำเสนอได้ด้วยนะครับในรูปแบบของการนำเสนอมันก็จะไม่ใช่รูปแบบของการไปคุยบางกลุ่มทำงานมาอาจจะไปเขาเรียกว่าไปคุยกับชาวบ้านหรือคุยกับสมาคมอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันในการคุยรูปแบบวิชาการมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันจะมีขั้นตอนมีการจับเวลามีการรู้ว่าจะส่งไปแล้วมันจะผ่านหรือไม่ผ่านตรงไหนกระบวนการยังไงมีลำดับการเขียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจสัมมนาอย่างถูกต้องก่อนนะครับต่อมานะครับต่อมาวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเข้าใจวิธีการและกระบวนการในการทำงานวิจัยนะครับสองก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประชุมวิชาการซึ่งเราจะต้องไปทุกคนนะครับต้องไปทุกคนหรือใครที่มีความสามารถสูงกว่านั้นก็จะใช้วิธีการเขียนบทความวิชาการเสนอนะครับไม่ได้พูดแต่นำเสนอด้วยบทความวิชาการก็ได้นะครับแต่ในการไปสัมมนาเนี่ยก็จะเขียนบทความวิชาการออกไปเหมือนกันเพื่อที่จะให้เขายอมรับนะครับสามารถนำเสนอบทความวิชาการได้อย่างมืออาชีพนะเราต้องบอกว่าเราจะไม่ได้ไปยืนถือสคริปต์แล้วไปอ่านนะครับเรางานของเราเป็นงานที่เราทำเองแล้วเราเข้าใจงานของเราเองเราจะต้องใช้วิธีการพูดนะครับมีการพูดมีบุคลิกมีน้ำเสียงมีจังหวะสายตาหรือตอบคำถามและควบคุมเวลาในการนำเสนอได้นะครับต่อมาก็คือทราบถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูลในงานวิจัยในศาสตร์ที่ตัวเองสนใจณวันนี้ทุกคนต้องมีตั้งธงตัวเองไว้แล้วว่าเราอยากจะทำเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงอ่ะมีการบ้างนะครับมีงานให้เราทำเราจะต้องไปค้นสิ่งที่เราสนใจนะครับต่อมาก็คือทราบศักยภาพของตัวเองและงานวิจัยที่ตัวเองสนใจที่จะดำเนินงานทั้งหมดในระดับปริญญาโท2 ปีที่จะทำกันอยู่นะครับรู้จักมารยาทในการนำเสนอบทความทางวิชาการรวมถึงการนำข้อมูลของผู้อื่นมานำเสนอนะครับแล้วก็ใช้เป็นวิธีการนำเสนอสอบเค้าโครงแล้วก็สอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะครับในวิชานี้เนี่ยวิชาเดียวนี่จะได้หลายอย่างมากนะครับในการเอาไปใช้งานในระดับปริญญาโทนะครับทีนี้จะมาเล่าถึงเรื่องของการประชุมวิชาการให้ฟังนะครับว่าการประชุมวิชาการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่การประชุมวิชาการเนี่ยถ้าพูดถึงองค์ประกอบของการประชุมวิชาการเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอันดับแรกเลยก็คือเจ้าของการประชุมเจ้าของการประชุมมันก็จะมีหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับต่อมาก็อาจจะเป็นสาขาวิชานะครับต่อมาอาจจะเป็นสถาบันหรือองค์กรต่างๆอย่างเช่นสภาวิศวกรปสท.เอ่ยอย่างนี้หรือสมาคมต่างๆนะครับที่ทำงานเรื่องนั้นๆนะครับอย่างเช่นสภาวิศวกรไม่ใช่สภาวสท.วิศวกรรมสถานก็จะจัดการประชุมโยธาแห่งชาติทุกปีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากลุ่มสมาคมคอนกรีตร่วมกับวิศวกรรมสถานก็จะจัดงานประชุมคอนกรีตประจำปีหรือแมททีเรียลประจำปีแบบนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของงานทีนี้ในการจัดงานเนี่ยมันจะมีผู้จัดงานนะครับถ้าเรามีโอกาสนะอาจารย์ก็จะเชิญนะครับทุกคนนะครับที่สามารถมาได้นะมาช่วยในการจัดงานเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานประชุมเอสทาคอนนะครับเราจะได้รู้ว่าองค์ประกอบทั้งหมดมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยผู้จัดงานนะครับมันจะมีประธานการประชุมนะครับมีคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนะครับสองตัวนี้คือตัวสำคัญเลยนะครับว่าคณะกรรมการเราเป็นใครบ้างบางงานถ้าไม่มีสมาคมวิชาชีพอย่างเช่นวสท.เข้าไปวิศวกรรมสถานเข้าไปเราจะไม่สามารถเอางานตัวนั้นไปเคลมจบของเราได้เพราะถ้ามันเป็นงานประชุมวิชาการเล็กๆโดยที่ไม่มีสมาคมวิชาชีพรองรับเนี่ยเราก็จะ
ไม่เอาตัวนั้นมาเคลมจบของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าในกลุ่มตรงนั้นอ่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรือถ้าจะเป็นงานประชุมในระดับอินเตอร์คอนเฟอเรนซ์หรือระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลยว่าคณะกรรมการเนี่ยจะต้องมาจาก5ประเทศอย่างน้อยแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปอ่านว่ามันมีประเทศ5ประเทศไหมเราถึงจะเข้าเกณฑ์ประชุมนานาชาติแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจนะว่ามันจะมีองค์ประกอบแบบนี้พอเราไปถึงงานประชุมแล้วมันก็จะมีในห้องประชุมนะครับเขาก็จะมีประธานภาคหรือเรียกกันสั้นๆว่าแชร์แมนนะครับก็คือเหมือนพิธีกรอ่ะคนคอยควบคุมกระบวนการในการประชุมทั้งหมดนะครับมีรองประธานนะครับแล้วก็มีผู้วิจารณ์บทความหรือว่ารีวิวเวอร์นะครับหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นคนอ่านงานของเราก่อนที่จะที่งานประชุมนั้นหรืองานสัมมนานั้นจะยอมรับนะครับในงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับต่อมานะครับขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนมาซัพพอร์ตหรือว่าเป็นภาครัฐซัพพอร์ตนะครับหรือมหาลัยเป็นคนซัพพอร์ตนะครับมีสถานที่จัดงานประชุมบางทีตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดคนเข้างานประชุมนะครับอย่างเช่นไปประชุมที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยคนก็อยากไปนะครับหรือผู้เข้าร่วมต่อมาก็คือผู้เข้าร่วมประชุมนะครับทีนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือผู้บรรยายหรือผู้นําเสนอบทความนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังหรือสังเกตการเฉยๆก็คือเข้าไปดูไม่ได้ทําอะไรไปดูว่ากระบวนการวิธีการมันเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ผู้บรรยายก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันผู้บรรยายเนี่ยแบบแรกเขาเรียกว่าบทความรับเชิญหรือ keynote speaker ก็คือคนที่มีผลงานดีเด่นหรือเป็นคนที่ทำงานในศาสตร์นั้นๆนี่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับเขาก็จะเชิญมาพูดตรงนี้คือ keynote speaker นะครับคนต่อมาก็คือพวกเรานี่แหละคือนำเสนอบทความทั่วไปแบบบรรยายคือต้องขึ้นบนเวทีนะครับต้องขึ้นไปพูดบนเวทีนะครับโดยการบรรยายแล้วก็แบบสุดท้ายอันนี้เนี่ยนำเสนอด้วยโปสเตอร์อันนี้เราเค็มจบไม่ได้นะครับเวลาไปสมัครนะครับอย่าใช้นำเสนอด้วยโปสเตอร์นะการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ก็จะแปะโปสเตอร์ไว้รอกรรมการเดินมาแล้วก็พรีเซนต์ว่ามันเป็นยังไงแบบนั้นเราจะไม่เค็มจบได้นะครับเราจะต้องขึ้นไปบรรยายบนเวทีนะครับแล้วก็ตอบข้อซักถามของผู้ทรงที่อยู่ข้างล่างนะครับแบบนั้นนะครับทีนี้มาดูระดับของการประชุมวิชาการนะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีเริ่มต้นเลยเล็กสุดก็คือกลุ่มนักวิจัยกับนักศึกษากับอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นการโปรเกสงานเรียกว่าโปรเกสงานเหมือนงานก่อสร้างนี่แหละครับโปรเกสว่าเดือนหนึ่งเป็นยังไงบ้างทำอะไรไปแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้างมีอะไรทำไปได้ถึงไหนติดปัญหาอะไรอันนั้นก็จะเป็นการประชุมแบบระดับที่ไม่ได้อะไรมากนะครับเป็นการรายงานความก้าวหน้าต่อมาก็จะเป็นการนำเสนอแบบภายในภาควิชาหรือสาขาวิชานะครับอาจจะมีประธานภาคเป็นผู้ควบคุมนะครับแต่ต้องมีการตรวจสอบบทความจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนอันนี้ก็จะมีสมัยก่อนเอสทากอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเชิญมอสารคามบ้างราชมงคลบ้างอย่างนี้นะครับหรือมอขอหรือมอภาคเอามารวมกันแล้วก็เชิญมาพูดแต่ว่ามันจะไม่มี impact อะไรในการเอาไปจบนะมาสร้างคอนเน็กชันกันมารู้จักกันมาทำคนที่ทำงานวิจัยในด้านสาขาวิศวกรรมโยธาเหมือนกันอย่างเงี้ยมาคุยกันก็เพิ่มเครือข่ายเข้าไปพอเติบโตขึ้นมันก็จะขยับตัวเองนะครับขยับตัวเป็นการประชุมระดับภายในมหาวิทยาลัยหรือระดับจังหวัดหรือภูมิภาคนะครับอันเนี้ยต้องมีการส่งเขาเรียกว่าบทความฉบับเต็มบทความฉบับเต็มที่เป็น full paper เลยนะครับส่งไปแล้วก็ต้องมีการตรวจก่อนเพื่อที่จะเอาขึ้นประชุมได้ต่อมาก็จะเป็นระดับที่เราใช้จบได้นะครับก็คือระดับชาติหรือ national conference นะครับตัวนี้ก็อย่างเช่นงานโยธาแห่งชาติคอนกรีตประจำปีแหล่งน้ำแห่งชาติพวกนี้นะครับพ
พวกนี้จะถูกพิจารณาบทความแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำเสนอได้นะครับอันนี้ก็จะใช้เคมจบได้นะครับตัวต่อมาก็คือแบบ International Conference นะครับตัวนี้ก็มันก็จะยิ่งใหญ่ไปกว่านะครับแต่รูปนี้มันก็ดูเวอร์ๆนะคนเวลาเราไปงานอินเตอร์จริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะครับเวลาไปงานอินเตอร์เนี่ยคนไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากอาจจะน้อยกว่าน้อยกว่าแบบ National ด้วยแล้วก็นะครับเพราะว่าเวลาไปงานอินเตอร์เนี่ยมันค่าลงทะเบียนค่อนข้างสูงนะครับคนก็จะไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่แต่ที่เห็นเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปนั่งฟัง Keynote Speaker นะครับเขาจะเอาเรื่องที่แบบมันจะเป็นเทรนด์ของโลกในปีนั้นๆหรือเทรนด์ของการทำงานวิจัยเรื่องนั้นๆเนี่ยมาพูดนะครับคนก็จะไปฟังแล้วก็จะมาศึกษาหรือมาทำตามต่อไปนะครับเราก็มีโอกาสไปได้นะครับในแต่ละปีเนี่ยในอดีตก็พาไปทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะครับก็คนที่สนใจที่จะไปก็ไปได้นะครับต่อมาทีนี้ส่วนประกอบในการนำเสนอบทความเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้เอาเอาไลน์ทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจาะไปทีละตัวอันดับแรกเลยมันต้องมีหน้าแรกมันจะมีไม่เกินนี้นะทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเรามีเวลาพูดอยู่ประมาณแค่10 นาทีนะครับเวลาไปนำเสนอ10 นาทีเนี่ยปกติมนุษย์พูดเนี่ยสไลด์หนึ่งก็คือ1 นาที10 นาทีก็คือ10 สไลด์นะครับทำเยอะกว่านั้นเนี่ยพูดไม่ทันนะครับปกติก็ทำสไลด์เวลาไปนำเสนอก็อาจจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15 นะครับเวลาอย่างเวลาอาจารย์ไปเป็นแชร์แมนนะครับเปิดเห็นนักศึกษาเปิดสไลด์ขึ้นมา40 สไลด์นี่เช็คเลยเตือนไว้ก่อนว่าคุณจะได้ซ้อมมาไหมได้พูดมากี่นาทีต้องคุยกันก่อนเพราะว่าอะไรเวลานำเสนอนะครับเขาจะถูกควบคุมเวลาค่อนข้างเข้มงวดในการควบคุมเวลาเพราะว่ามันจะมีเวลาของเราในเหมือนซ็อกเก็ตของเราแค่นั้นให้เราแค่นั้นเกินไม่ได้นะครับเขาจะใช้วิธีการกดกระดิ่งแล้วไล่ลงเลยนะครับเขาจะให้หมดเวลาคุณก็ต้องลงจากคุณก็ต้องลงจากเวทีนะครับแบบนั้นไปอ่ะเพราะฉะนั้นให้ดูภาพรวมเอาไลน์ทั้งหมดนะครับอันดับแรกก็คือหน้าแรกอันดับที่สองก็คืออินโทรดักชันงานของเรานะเดี๋ยวแต่อาจารย์จะค่อยๆเจาะไปทีละสไลด์นะว่ามันมีอะไรบ้างต่อมาก็คือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของเรามีscope of work หรือขอบเขตงานที่เราจะทำแล้วก็พอเล่าให้เขาฟังเสร็จก็จะมีผลการทดสอบของเราแล้วก็สรุปแล้วก็ขอบคุณนะครับบางทีได้งบสนับสนุนมาหรือว่าอยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเขาก็ให้เรายืมเครื่องมาเราก็ต้องมา acknowledgement เขาที่สไลด์เกือบสุดท้ายแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือสไลด์จบนะครับหน้าจบนะครับยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างหน้าแรกนะครับมันควรที่จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องมีชื่อเรื่องต้องมีชื่อผู้นำเสนอต้องมีชื่อผู้ร่วมงานนะครับมีชื่ออาจารย์นะครับในการทำงานวิจัยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวมันอาจจะมี3 คนหรือ2 คนนะครับแบบนี้แต่ในระดับของพอโทเนี่ยจะมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาติดอยู่ด้วยเสมอนะครับติดอยู่ด้วยเสมอนะชื่อองค์กรหรือชื่อมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่นะครับชื่องานประชุมวิชาการที่เรากำลังจะไปร่วมเสนอนะครับชื่อหรือโลโก้ของผู้สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุเครื่องมือในการทำงานวิจัยนะครับวันเวลาสถานที่ที่นำเสนออาจารย์ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้เอามาปะกันนะครับมีชื่อเนาะมีชื่อเรื่องที่เราทำนะครับมีชื่อผู้ทำงานวิจัยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานะครับมีชื่อองค์กรอ่ะชื่อองค์กรที่เราเรียนอยู่นะครับมีชื่อของตัวงานที่เราไปนำเสนอหน้าแรกหน้าเนี้ยคือสำคัญเวลาเราใช้งานต่อไปอ่ะในอนาคตเนี่ยเราจะใช้เปิดหน้าเดียวเรารู้เลยเราไปพรีเซนต์วันไหนปีไหนนะครับมีเลขที่สัญญาด้วยถ้าเกิดเราไปทำสัญญาเพื่อที่จะนำเสนอนะครับ
มันก็จะมีครบให้เราใช้งานที่หน้าแรกได้เลยนะครับไม่ต้องไปค้นเยอะนะครับไม่ต้องไปค้นเยอะให้มีครบแบบเนี้ยจะดีที่สุดนะครับต่อนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่เขียนกันยากๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ introduction นะครับ introduction เนี่ยให้จำไว้ว่ามันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันอันนี้มันไม่มีใครสอนนะครับมันคนที่จะสอนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเขียนมาบ่อยๆแล้วก็จับจุดมันได้ว่าอ๋อพอเราอ่านงานวิจัยมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซปต์แบบนี้อยู่ตลอดก็คือเริ่มต้นเนี่ยเขาจะพูดสมมุติว่ามันมีอยู่ทั้งหมด4พารากราฟมันจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนอันดับแรกก็คือที่มาความสำคัญปัญหาหรือความไม่สมบูรณ์ของสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ปัญหาของโลกสมมุติเนาะปัญหาของโลกคือโลกร้อนขึ้นทุกวันด้วยอะไรด้วยการใช้ปูนซีเมนต์ในงานก่อสร้างเนี่ยก็คือปัญหาแล้วเราจะทำยังไงเราก็เลยมาสเต็ปต่อมาว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยทำมาเกี่ยวกับการที่จะลดการใช้ปูนซีเมนต์มันมีอะไรบ้างก็ยกมามันก็จะอยู่ในพารากราฟที่สองพอพารากราฟที่สามเนี่ยมันจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มันเฉพาะทางเข้ามาใกล้เคียงกับงานของเรามากขึ้นว่าเขาทำอะไรสมมุติว่าเราบอกว่าเราใช้เท่าลอยมาใช้ผสมเพื่อที่จะลดปูนซีเมนต์เราก็ต้องไปค้นงานที่เกี่ยวกับเท่าลอยที่จะมาลดปูนซีเมนต์ลงแบบนั้นนะครับหรือสายน้ำสายที่แมเนจน้ำอาจจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเราก็ไปเอาคนที่เอางานวิจัยที่เคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในลุ่มน้ำอื่นเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้แล้วผลมันเป็นยังไงโมเดลที่เขาทำออกมามันเกิดยังไงเกิดขึ้นนะครับตัวที่สี่ก็คือแล้วแนวทางในการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราจะทำงานวิจัยแบบไหนมีวัตถุประสงค์แบบไหนมันก็จะครบสี่สเตจพารากราฟที่1ปัญหาพารากราฟที่2งานวิจัยกว้างๆที่มันเกี่ยวกับใกล้ยังไม่ใกล้งานของเราแต่มันเกี่ยวข้องอันที่3คืองานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเรามากขึ้นส่วนที่4ก็คือวิธีการที่เราจะดําเนินงานมันเป็นยังไงเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรนะครับมันก็จะมี4พารากราฟเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเนาะในการเขียนบทนํานะครับอาจารย์ยกตัวอย่างที่มันใกล้ตัวงานรีเสิร์ชอาจารย์เนาะอาจารย์อันนี้ก็สร้างชื่อเรื่องขึ้นมาแล้วก็วิวมันขึ้นมาเองครับการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเท่าลอยจากแหล่งต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงชื่อภาษาอังกฤษก็ว่ากันไปนะครับที่มาความสำคัญอาจารย์ก็จะแต่งในปัจจุบันในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างมุ่งเน้นไปการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมว่ามันคือความสำคัญของงานนี้พอปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเห็นเลยว่ามันมีการความสำคัญยังไงนะครับใช้อะไรอ่ะวัสดุรีไซเคิลเช่นเท่าลอยได้รับความสนใจเป็นพิเศษตอนนี้เราก็กำลังจะเอาเท่าลอยมาใช้เราก็เลยเกริ่นไปถึงมาเนื่องจากสามารถลดปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการลดปูนซีเมนต์เนี่ยมันจะลดการเกิด CO2 ได้ถึง 7% การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาแล้วก็มีอ้างอิงด้วยเวลาเราใส่ข้อมูลตัวเลขแบบนี้เราต้องอ้างอิงเขาด้วยนะครับว่าเอามาจากไหนไม่ใช่เราอยากเขียน 8% 10% หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะอ้างอิงแบบนี้ครับรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้ในการเขียนบทงานวิจัยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์นะครับมันจะเป็นปีกกาเนาะมันไม่ใช่ปีกกาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวงเล็บแบบเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มาอ้างอิงลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับในสารบัญในอ้างอิงนะครับใน reference นะครับก็จะมาแบบนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่บอก 7% เนี่ยมันมาจากตรงนี้นะอย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเท่าลอยในคอนกรีตยังไม่ครอบคลุมทุกด้านอันนี้ก็คือเกิดปัญหาละมันยังไม่ได้บอกหมดว่าเอ๊ะโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีแหล่งเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินมากมายแต่ยังขาดการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเท่าลอยจากแหล่งต่างๆอันนี้ก็มาอ้างอิงว่าเอ๊ะ
ใครศึกษาไปบ้างว่าทำไมถึงมามั่นใจได้ยังไงว่าเขายังไม่ได้ศึกษาเยอะมันมีคนกล่าวเอาไว้นี่คุณจอห์นสันกล่าวไว้ในปี2020เราก็มาบอกไว้นะครับไม่ใช่เราคิดเองนะว่าเฮ้ยยังไม่ค่อยมีคนศึกษาเลยเออไม่ได้นะครับแบบนั้นไม่ได้มันมโนขึ้นมาเองนะครับมันต้องมีการอ้างนะครับจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเท่าลอยเนี่ยเราจะเอามาใส่แล้วนะมันพบว่าพอใส่เท่าลอยเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มกําลังอัดของคอนกรีตได้ถึง20%เมื่อแทนที่ในสัดส่วน20-30%โดยน้ําหนักอันนี้ก็มีอ้างอิงต่อคุณลีทํามานะครับคุณลีทํามาอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเท่าลอยจากแหล่งต่างๆมันมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันเช่นในประเทศจีนมีซิลิก้าออกไซด์อยู่เฉลี่ย45-60ซึ่งส่งผลต่อปฏิกิริยาฟอสโฟลานิกรีแอคชั่นนะครับนี่ก็อ้างอิงต่อนะครับอ้างอิงแล้วมันก็เป็นปัญหาแล้วยังไงต่ออันนี้คือที่ยังอยู่ในบทนำนะครับจบพารากราฟนี้เราจะเห็นว่าความสำคัญและปัญหาจริงๆมันคืออะไรคนที่ไปทำสายน้ำก็ต้องไปบิ้วขึ้นมาคนที่ไปทำสายปฐพีก็ต้องบิ้วขึ้นมาว่าเอ๊ะปัญหามันคืออะไรมีใครว่ายังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างนะครับพอตัวต่อมาเป็นชุดที่สองก็คือเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินงานโดยรวมนะโดยภาพรวมมีใครทำงานวิจัยพวกนี้มาบ้างนะในปัจจุบันการใช้เท่าลอยก็ได้รับศึกษาอย่างกว้างขวางนะมีการลดการปล่อย CO2 ออกมาได้15%หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะอธิบายไปคนนู้นคนนี้พูดไปนะครับถึงการใช้เท่าลอยโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมนะครับมีคนชื่อนู้นชื่อนี้นะครับในการทำงานวิจัยนะครับจะเห็นว่าในชุดนี้จะมีการพูดอ้างอิง reference คนที่ทำงานวิจัยในเรื่องนี้หลากหลายนะครับในพารากราฟที่สองเราก็ค้นมาคนนี้ทำอะไรอ๋อเกี่ยวกับเท่าลอยคนนั้นทำอะไรเกี่ยวกับเท่าลอยนะครับเราก็จะเอางานของเขามาเล่าว่าเอ้ยมันมีคนทำนะเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตเนี่ยเราสามารถหรือลดการปล่อย CO2 เนี่ยมีคนทำอยู่นะต่อมามันจะเริ่มเข้ามาเฉพาะทางของเรามากขึ้นเป็นการศึกษาเท่าลอยในแหล่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับมีคุณชัยมีฤทธิรุทธ์นะครับมาทำการทดลองนะครับพบว่าเท่าลอยของอินโดมีค่าซิลิก้าออกไซด์เนี่ยสูงถึง58ซึ่งสูงกว่าไทยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งใกล้มันเริ่มจะเข้ามาใกล้งานของเราเพราะเราจะศึกษาของเอเชียละเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคนทำเรื่องนี้แล้วนะแต่อาจจะยังทำไม่หมดนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ที่มีใครทำเนี่ยมีจากฟิลิปปินส์ก็ทำมานะมีจากในแหล่งของไทยเอยก็ทำมานะเราเริ่มมาเฉพาะทางถ้าก่อนหน้านี้มันจะเกี่ยวข้องแค่บอกว่าการใช้เท่าลอยเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเริ่มอ่ะเฮ้ยเท่าลอยในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจะใกล้เคียงกับงานของเรามากขึ้นนะครับเพราะสุดท้ายมันก็จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานที่เราจะทำการวิจัยนี้มันจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความไม่แน่นอนของคุณสมบัติทางเคมีของเท่าลอยจากแหล่งต่างๆนะครับซึ่งส่งผลต่อการนำมาใช้ในงานคอนกรีตแบบนี้เราก็จะบอกเข้าไปว่าเราจะเก็บตัวอย่างที่ไหนเก็บที่ไทยอินโดเวียดนามนะแล้วก็จะเอามาวิเคราะห์ XRF นะครับจากนั้นก็จะทำผสมคอนกรีตโดยใช้เท่าลอยในสัดส่วนต่างๆตามนี้20 30 40ของน้ำหนักปูนซีเมนต์และทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุเท่าไหร่7 28 90นอกจากนี้ก็จะศึกษาอะไรการหดตัวการคืบตัวนะครับรวมถึงการประเมินความทนทานต่อการซึมผ่านของคลอไรด์และการกรอบกล่องเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของคอนกรีตที่ได้จากเท่าลอยจากแหล่งต่างๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับคุณสมบัติเชิงกลและความทนทานวัตถุประสงค์นี่ตรงนี้ก็ต้องมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ก็คือพัฒนาคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูง
โดยใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์รวมถึงสร้างฐานข้อมูลคุณสมบัติของท่อลอยจากแหล่งต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้งานในงานวิศวกรรมโยธาอย่างยั่งยืนเราจะสังเกตว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะต้องล้อกันกับชื่อเรื่องถ้าดูชื่อดูวัตถุประสงค์เสร็จแล้วกลับไปดูชื่อเรื่องเนี่ยมันจะคล้ายๆกันวัตถุประสงค์มันถูกแตกออกมาเป็นชื่อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเขียนให้มันสอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็คือบทนำเสร็จแล้วจบแล้วถ้าใครเขียนบทนำของงานตัวเองได้แทบจะจบงานเขาเรียกว่าแทบจะจบกระบวนการทำวิจัยนิพนธ์ละคือรู้ภาพรวมของงานตัวเองทั้งหมดรู้ปัญหาที่เราทำจะรู้ว่าเราทำงานนี้ไปเพื่ออะไรแล้วมันจะจบตรงไหนแล้วมีใครทำมาแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันจะมีสมมุติฐานในใจเลยว่าเฮ้ยมีคนทำมาแล้วมันเป็นไปได้ไหมแล้ววิธีการแก้ปัญหามันเป็นยังไงและสุดท้ายกระบวนการของเรามันเป็นยังไงมีขั้นตอน1 2 3 4เราจะเทสอะไรแบบนั้นในงานสำรวจก็จะมีกระบวนการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจบการเขียนบทนำนะครับด้วยตัวเองได้จะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งมันมีแค่4 สเตจอันดับแรกความสำคัญปัญหา2คืองานวิจัยกว้างๆที่คนอื่นเขาทำมา3ก็คืองานวิจัยที่มันใกล้กับงานของเรา4ก็คือกระบวนการในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของเรามีแค่4 อันถ้าเมื่อไหร่เขียนตรงนี้ได้แสดงว่าเราเข้าใจแล้วเราจะดำเนินการยังไงได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของวิธีการระเบียบวิจัยนะครับพอเข้าใจตัวนี้จะเข้าใจระเบียบวิจัยว่าจะต้องทำยังไงได้อาจารย์ทวนอีกทีประมาณนี้นะครับประมาณนี้มี4 สเตจนะครับต่อมาวัตถุประสงค์เวลาเขียนวัตถุประสงค์ถ้าคนยังไม่เคยเขียนวัตถุประสงค์ในงานวิชาการก็จะบางทีเขียนฟุ่มเฟือยเยอะไปหมดโอ้วัตถุประสงค์ของงานผมมีอยู่8 ข้อด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8ทำไม่ไหวครับมันทำไม่ได้ในงานวิจัยเนี่ยวัตถุประสงค์มันจะมีน้อยข้อมากๆโดยส่วนใหญ่มีข้อเดียวมีข้อเดียวเลยเราจะทำอะไรเอาชัดเจนเราจะทำอะไรให้เห็นชัดเจนข้อเดียวเลยนะครับหรือ2 ข้อก็เยอะแล้วนะครับเราจะไม่ใส่เยอะแยะไปหมดนะครับวัตถุประสงค์มันควรที่จะน้อยข้อที่สุดเราจะไม่กระจายทำไปเยอะแยะใช้ข้อความที่กระชับรัดเข้าใจง่ายนะครับและมันจะต้องสอดคล้องนะครับบทสรุปพอเราทำเสร็จแล้วอ่ะงานของเราอ่ะสุดท้ายอ่ะมันจะต้องตอบวัตถุประสงค์แล้วนะเวลาเราเขียนบทที่5เราจะกลับมาดูวัตถุประสงค์ของเรานะครับว่ามันตอบหรือเปล่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ตัวอย่างวัตถุประสงค์อาจารย์ยกตัวอย่างชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์เนาะอย่างเช่นสายบริหารงานก่อสร้างเนาะการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีบิมเราก็มีวัตถุประสงค์ข้อเดียวครับเพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้บิมต่อการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างมีข้อเดียวแค่นั้นเองอย่าไปแตกอะไรเยอะแยะนะครับเรื่องสายดินผลกระทบของการปรับปรุงดินด้วยสารเคมีต่อความสามารถในการรับน้ําหนักวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อปรับประเมินการปรับปรุงคุณสมบัติการรับน้ําหนักของดินที่ปรับปรุงด้วยสารเคมีชนิดต่างๆก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องไปแยกย่อยอะไรเยอะแยะสายน้ำมั่งการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาวัตถุประสงค์ก็ข้อเดียวเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท่าภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมเพราะมันจะสั้นๆไม่ต้องไปเขียนอะไรยาวหลายข้อนะครับสายวัสดุยกตัวอย่างการใช้เท่าลอยจากแหล่งต่างๆแบบเมื่อกี้นะครับในการพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงก็เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเท่าลอยจากแหล่งต่างๆในการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตไหมครับสายขนส่งบ้างการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรในเมืองด้วยระบบอัจฉริยะวัตถุประสงค์ก็เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบอัจฉริยะในการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองก็แค่นั้นครับชัดเจนเข้าใจนะครับว่าวัตถุประสงค์ทำงานนี้ไปเพื่ออะไรได้อะไรออกมาได้อะไรเป็นสิ่งตอบออกมาจากงานวิจัยนั้นนะครับถึงตรงนี้มีอะไรสงสัยก่อนไหมครับเดี๋ยวจะเยอะเกินเดี๋ยวจะไปเยอะเกินนะครับถ้าสงสัยก็ถามได้นะครับ
โอเคถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะขยับไปต่อเนาะสโคปนะครับในการทำวิจัยเราจะต้องมีสโคปหรือขอบเขตไม่ว่าจะน้องๆที่กำลังทำโครงงานก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสโคปในการทำงานเนี่ยมันจะโอ้โหออกทะเลไปทั่วเลยนะเวลาเราทำงานเราจะต้องตั้งไว้เลยว่ามันทำอะไรแค่ไหนยังไงนะครับมันเป็นสิ่งที่บอกหรือสิ่งที่กำหนดว่าเราจะทำงานแค่ไหนอย่างไรใช้อะไรในการดำเนินการและควบคุมด้วยมาตรฐานอะไรเช่นสายที่ใช้วัสดุนะครับในการทดลองก็หรือข้อมูลได้มายังไงวัสดุมาจากไหนหรือข้อมูลมาจากไหนแหล่งน้ำไหนแค่ไหนจากสเตชันไหนถึงไหนหรือคนทำสำรวจจะทำแค่ไหนบอกถ้าบอกว่าทำขอนแก่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันอาจจะต้องพิกัดไหนถึงไหนแค่นั้นเองเพราะเราศักยภาพในการทำงานเรามันทำได้แค่นั้นนะครับเครื่องมือในการทดสอบมีอะไรบ้างนะครับมันมีแค่ไหนทดสอบอะไรบ้างใช้โปรแกรมอะไรเวอร์ชั่นอะไรของบริษัทอะไรแบบมีที่มาที่ไปนะครับเราต้องเขียนให้มันชัดว่าเอ้ยเราจะทดสอบแค่กำลังอัดกำลังดึงนะเวลาไปนำเสนอหรือมีคำถามเฮ้ยเอ้าแล้วกำลังความทนทานต่อการขัดสีมันเป็นยังไงล่ะอ๋อเราก็ตอบไม่ได้เราก็ต้องบอกว่ามันอยู่นอกเหนือสโคปของงานเรานะครับมันเรายังไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีสโคปเนี่ยมันก็จะไปทั่วเลยนะครับเวลาเราทำงานเราก็จะไปทั่วด้วยไปทั่วก็หมายความว่าเออกำลังทำกำลังอัดอยู่เอ้าทำไปทำไมเอ๊ะไม่ต้องทดสอบกำลังรับแรงดึงเหรอนี่ก็ทำรับแรงดึงไว้ด้วยแล้วกันนะทำพอไม่ได้ตั้งสโคปก็ไปทำไปเยอะๆไปหมดนะครับวิธีการดำเนินการหรือกระบวนการวิเคราะห์ใช้มาตรฐานอะไรหรือมีการเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมยังไงเราต้องมีกระบวนการวิธีการง่ายที่สุดก็คือ ASTM ในการมาเทียบหรือเอางานวิจัยที่ผ่านมามาอ้างอิงว่าเขาทำยังไงมาก่อนเราจะไม่คิดด้วยวิธีการเราเองนะทำได้ไหมทำได้วิธีการของสมมุติอะวิธีการของเจริญชัยโมเดลอย่างเงี้ยทำได้แต่เราต้องพิสูจน์เยอะมากนะครับพิสูจน์เยอะมากทำได้นะว่าวิธีการนี้มันถูกต้องดีกว่า ASTM เนี่ยเราก็จะไปปรับปรุง ASTM ต่อไปหรือกระบวนการดีกว่ายังไงเราก็ต้องไปพิสูจน์ให้เขาดูแล้วเราก็จะมีทฤษฎีหรือหลักการของเราเองแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เอาวิธีการของคนอื่นที่เขาถูกยอมรับในเปเปอร์ต่างๆเอามาอ้างอิงเป็นวิธีของที่เราใช้งานได้นะครับส่วนผสมที่ใช้ตัวแปรที่ใช้ตัวแปรคงที่นะครับมีอะไรบ้างผลทดสอบได้ผลอะไรบ้างหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อะไรบ้างนะปริมาณน้ำท่าไหมหรือจะได้พิกัดหรือจะได้คอนทัวร์เราจะบอกให้ได้ชัดเจนว่าเราจะได้อะไรตัวแปรใดที่นำมาใช้ในงานวิจัยอย่างนี้นะครับทีนี้อีกสไลด์หนึ่งก็คือผลการทดสอบนะครับในการนำเสนอในงานสัมมนาเราจะเวลานำเสนอผลงานเนี่ยเราจะไม่นำเสนอเป็นตัวหนังสือเป็นหลักนะเราจะเน้นรูปภาพเป็นหลักนะครับอาจจะมีตัวหนังสือไว้อธิบายให้เราไม่ลืมบ้างนะครับแต่เราจะใช้รูปใช้กราฟหรือใช้ตารางเป็นตัวหลักๆแล้วเราก็จะพูดหันไปดูที่สไลด์ของเราแล้วเราค่อยพูดตามสไลด์ของเราครับเป็นรูปแบบที่ชัดเจนดูแล้วเข้าใจเป็นรูปแบบที่เขาทำมาแล้วบางคนครีเอทรูปแบบใหม่กราฟเขาเคยทำเป็นกราฟแท่งนำเสนอกราฟเป็นกราฟแท่งไม่มันต้องเป็นรูปวงกลมหรือเป็นรูปตึกอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับเราจะใช้รูปแบบปกติที่คนอยู่ในวงการนี้เขาดูแล้วเขาเข้าใจในแบบเดิมๆงานวิชาการมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไปงานสายครีเอทีฟมันจะเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ในงานวิชาการมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าควรใช้รูปแบบใกล้เคียงกับงานเดิมๆที่มีผู้วิจัยทำผ่านมานำเสนอมาแล้วเพื่อมันไม่ให้เกิดความสับสนแต่อย่างไรก็ตามมันสามารถปรับได้
นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันสร้างความเข้าใจมากขึ้นถ้าเรามั่นใจเลยว่ากราฟที่เราทำเนี่ยถ้าปรับแบบนี้คนมันจะเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถทำได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้รูปแบบเดิมๆนะครับไม่ควรมีตัวอักษรมากไปในการแสดงผลแต่จะนำเสนอให้เข้าใจมากขึ้นพร้อมทั้งวิเคราะห์ด้วยวาจาการพูดนะครับลุกขึ้นยืนเอาง่ายๆสปอตไลท์ต้องส่องที่เราไม่ได้ส่องที่ตัวสไลด์ต้องส่องที่คนพูดแล้วคนฟังเขาจะดูที่เราพูดนะครับเป็นหลักส่วนประกอบอื่นๆก็มีสุดท้ายเนาะจริงๆเกือบสุดท้ายละคือสรุปconclusion หรือ summarize นะครับก็สรุปให้มันตรงกับวัตถุประสงค์นะครับอันนี้สำคัญบางทีพูดงานมาทั้งหมดแล้วสรุปแล้วเอางานของเราไปออกเข้าป่าไปไม่รู้เป็นอะไรนะครับควรพูดให้มันตรงกับวัตถุประสงค์สรุปให้ชัดเจนกระชับนะครับในสไลด์นี้เนี่ยในสไลด์สรุปอาจจะมีแต่ตัวหนังสือก็ได้นะครับอาจจะมีแต่ตัวหนังสือก็ได้เพราะมันเป็นสรุปแล้วนะครับแล้วก็มีอ้างอิงมี acknowledgement มีขอบคุณแล้วก็ภาพปิดขอบคุณผู้ฟังนะครับก็จะจบสไลด์อาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอันนี้ของของน้องที่ทำมานะครับตอนไปนำเสนอนะครับอันนี้ก็หน้าปกที่เล่าให้ฟังนะครับหน้าปกที่เล่าให้ฟังก็ที่มาและความสำคัญนะก็เขาก็จะพูดเรื่องอะไรก่อนนะเรื่องเพิ่มความแข็งแรงของผิวคอนกรีตด้วยวิธีคอนกรีตโพลิชชิ่งนะครับก็มีรูปให้เขาดูอย่างนี้นะครับแล้วก็เล่าที่มาความสำคัญนะครับระบบพื้นมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4มันก็จะมีงานคอนกรีตโพลิชชิ่งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่อาจารย์ไม่ได้ลงดีเทลนะครับอาจารย์ให้ดูสไลด์เฉยๆนะครับว่าเอ้ยมันประกอบไปด้วยอะไรเขาก็จะเล่าต่อเอ้ยคอนกรีตโพลิชชิ่งมันคืออะไรมันมีความสำคัญยังไงอันนี้คือที่มาและความสำคัญแล้วก็งานตัวเนี้ยเรามันมีประเด็นการศึกษาวิจัยเพราะอะไรมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเราแต่เป็นเกิดจากผู้ประกอบการนะครับเขาสนใจที่จะศึกษาประเด็นอะไรบ้างเราก็เล่าให้ฟัง1 2 3 4 5เราก็คุยกับผู้ประกอบการครับแล้วก็มาเล่าต่อคอนกรีตเนี่ยมันมีคุณสมบัติทางกลดีนะกำลังรับแรงอัดดีมากเลยแต่ปัญหานี่คือเริ่มเล่าปัญหาต่อปัญหาของมันคือมันไม่มีความทนทานที่ดีพอนะครับมันก็จะเกิดการหลุดร่อนการเป็นฝุ่นผงแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วทำยังไงล่ะแล้วมันเกิดเพราะอะไรล่ะมันเกิดเพราะว่าเวลาน้ำมันบีดดิ้งขึ้นมาที่ผิวแล้วมันจะเกิดช่องว่างอยู่ใต้ตัวอากิเกตเพราะฉะนั้นพอมันเกิดช่องว่างใต้กิเกตและด้านบนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของ water cement ratio ที่มันสูงกำลังมันก็จะแย่ต่อเขานะครับมันก็จะทำให้กำลังที่ผิวมันตกนะครับเพราะฉะนั้นที่ผิวเนี่ยมันก็เลย low density นะครับมันก็จะมีค่าความหนาแน่นต่ำนะครับมันไม่ทนเนาะต่อการซึมผ่านนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะไปปรับปรุงผิวให้มันเป็นจากแบบนี้ที่เป็นหลุดร่อนให้เป็นคอนกรีตผิวที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเกิดขึ้นเงา polishing ก็คือการขัดนะครับอันนี้เราก็เล่าที่มาความสำคัญของมันทั้งหมดนะครับแต่หลังจากนั้นก็มาพูดถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมี2 ข้อนะครับเราเคยทำอะไรไปบ้างทบทวนงานวิจัยให้ฟังว่าเฮ้ยมีใครทำนะครับมีใครทำไปบ้างแล้วนะครับเขาศึกษาอะไรไปแล้วบ้างนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือการทบทวนงานวิจัยแล้วก็ไปถึงขอบเขตเนาะขอบเขตมันก็จะเป็นเรื่องของวัสดุตั้งต้นเราทำไปมีคุณสมบัติยังไงแบบนี้นะครับไล่ไปวัสดุที่เราใช้นะครับสัดส่วนก็ยังอยู่ในขอบเขตนะเราผสมอะไรบ้างแบบไหนนะครับเพื่อจะเทสอะไรต่อมาก็จะเป็นรีซองผลทดสอบที่ออกมานะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เล่าไปแต่อันนี้ไม่ได้เอาไปพูดงานวิชาการนะครับไปพูดตอนจะจบของน้องเขานะครับเขาก็เล่าไปกระบวนการของเขาทั้งหมดจะปรับปรุงด้วยอะไรผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวเกินครับต่อนะครับทีนี้มาพูดถึงภาพรวมเนาะในการนำเสนอนะครับหนึ่งก็คือต้องเตรียมตัว
ให้พร้อมนะครับก่อนที่จะเข้าห้องสัมมนานะครับต้องไปก่อนเวลานะครับสมมุติว่าซ็อกเก็ตของเราหรือช่องที่เราจะต้องไปพูดเนี่ยสมมุติว่าบ่าย3:15เราจะต้องไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรมันอาจจะมีบางคนที่ไม่ไปเขาก็จะขยับเราขึ้นไปนะครับเขาก็จะขยับเราขึ้นไปพูดก่อนนะครับชื่อเรื่องเนื้อหาบทสรุปมันต้องสอดคล้องกันนะครับมันต้องสอดคล้องกันอันนี้พูดเหมือนเอ๊ะมันจะไม่สอดคล้องกันได้ยังไงเดี๋ยวตอนเขียนเราจะรู้ว่าเอ้าเขียนยังไงให้มันสอดคล้องกันได้นะครับรักษาระยะเวลาในการพูดเขาจะกําหนดไว้นะครับว่าไม่10ก็12 นาทีในการพูดครั้งนี้ห้ามเกินแล้วเขาจะให้ตอบคำถาม3-5 นาทีถ้าเกินนี้เขาก็กดกระดิ่งไล่ลงสรุปได้แล้วครับเขาประธานเซสชั่นก็หมดเวลาแล้วนะครับสรุปได้แล้วครับเราก็จะไม่ได้พูดในส่วนที่เราอยากจะพูดคนฟังก็จะไม่เข้าใจประธานก็จะไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดคําถามเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเอาแล้วอย่างนั้นทําอันนี้มันเป็นยังไงล่ะทําไมไม่ใช้วิธีนี้อ๋อผมทําอยู่แต่ยังไม่ได้พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมมาแล้วก็นําเสนอให้ทันเนื้อหาเราเยอะมากมันยากตรงไหนมันยากตรงเนื้อหาเรามันเยอะเราทํางานวิจัยมาปีหนึ่งแต่เราต้องพูดให้มันอยู่ใน10 นาทีอันนั้นคือความยากของการเอาไปพูดนะครับเราจะต้องเลือกตัวที่เราจะต้องการนําเสนอเท่านั้นนะครับให้มันออกมาให้คนฟังเนี่ยเข้าใจกระบวนการงานของเราทั้งหมดนะครับการนําภาพหรือข้อความของผู้อื่นมาใช้ในสไลด์ต้องมีการอ้างอิงเป็นตัวอักษรชัดเจนเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยบางทีไปงานประชุมเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ทำเรื่องเดียวกันคนที่เข้าใจในเรื่องนี้เขาก็จะเอารูปลงในอินเทอร์เน็ตเราไปเอารูปเขามาแล้วไม่ได้อ้างอิงเขาฟ้องนะครับเขาฟ้องทันทีบางทีก็ฟ้องกันในงานนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็มีนะครับว่าเอ้าไปเอาผลงานเขามาได้ยังไงอย่างนี้เป็นการขโมยของเขามามีนะครับอาจารย์น่ะลูกศิษย์เคยเจอมาแล้วนะครับลูกศิษย์ไปนำเสนอแล้วก็ยกมือเลยเจ้าของภาพยกมือขึ้นมาเอารูปนี้ถ่ายมาจากไหนยังไงเขาถามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้นะครับต้องอ้างอิงเขาให้ชัดเจนว่าเขามาจากลิงก์นี้อะไรใส่เข้าไปข้างล่างแล้วก็ให้เครดิตของอาจารย์นี้หรือของนายคนนี้ปีพ.ศ.อะไรนะครับต้องมีการซ้อมการนําเสนอเป็นอย่างดีนะครับเพื่อรักษาเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซ้อมเนี่ยอาจารย์รับประกันเลย10 นาทีเราพูดไม่ได้นะครับถ้าซ้อมรอบหนึ่งมันก็จะอาจจะพูดได้ช้าซ้อมหลายๆรอบมันจะลง10 นาทีพอดีเป๊ะนะครับมันจะทุกครั้งเวลานำเสนอถ้าบอกว่า10 นาทีมันก็จะลง10 นาทีพอดีนะครับการซ้อมมากๆขึ้นมันก็จะทำให้บุคลิกในการนำเสนอมันดีขึ้นนะครับดีตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะต้องศึกษางานที่จะนำเสนอเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปตอบคำถามเพราะมันไม่ใช่แค่เราพูดอะไรก็ได้แล้วมันจบไปนะครับมันพูดแล้วคนนั่งฟังพูดที่เขาเข้าใจในเรื่องนี้อยู่ในห้องนั้นทั้งหมดเขาก็จะถามเรานะครับแต่โดยปกติแล้วผู้ทรงหรือคนฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจอยู่ว่าคนถ้าเราเกินบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทไปก่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ระดับในการถามนะครับเขาจะรู้ระดับในการถามว่าควรจะถามอะไรแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ได้ถามนะครับเขาบอกผมขอ recommend ขอแนะนำว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีไหมเราไม่ต้องตอบนะครับเราขอบคุณอย่างเดียวนะครับบางทีผมขอแนะนำโอ้โหไปซัดคืนเลยไม่ผมคิดว่าอย่างนั้นอย่างยาวครับทีนี้จะเกิดคำถามอีกขึ้นยาวเขาแนะนำอะไรเรารับไว้อย่างเดียวอันนั้นคือง่ายที่สุดนะครับแล้วถ้าอยากพูดคุยลงจากเวทีแล้วไปหาอาจารย์เขาหรือผู้ทรงคนนั้นแล้วคุยกันต่อว่าเป็นยังไงครับผมก็มีแนวทางอย่างนั้นอย่างนี้ต่อนะครับอย่าไปเถียงกันบนเวทีนะครับโอเคข้อเสนอแนะในการนำเสนอนะครับสไลด์หนึ่งเนี่ยควรจะใช้ระยะเวลาในการพูด1 นาทีเพราะฉะนั้นพูด10-12 นาทีเนี่ยเตรียมสไลด์ไปประมาณ10-16 แผ่นนะครับ10-16 แผ่นนะครับประมาณแค่นั้นนะครับ
แล้วก็ในสไลด์แบบวิชาการเราจะไม่ใส่ลูกเล่นเอฟเฟกต์อะไรเวลาเปลี่ยนสไลด์ต้องมืดดำโผล่สว่างหมุนไม่เอาไม่มีเลยไม่มีตุ๊กตากระดุกกระดิกหรือตัวอักษรชี้เป็นวงกลมดิ้นดิ้นไม่มีไม่มีแบบนั้นนะครับเราจะไม่ใส่แบบนั้นนะครับอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานเราจะไม่ใส่เลยนะครับการเปลี่ยนสไลด์ต้องไม่มีเอฟเฟกต์หรือใส่ก็น้อยที่สุดจากเฟดไปให้มันดูสมูทหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับไม่มีเลยก็ได้ในสไลด์ไม่ควรเต็มไปด้วยตัวอักษรหรือสมการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆหรือไม่ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ฟังจะไม่มีพวกนี้นะครับขนาดของตัวอักษรควรใหญ่พอให้มากพอคนด้านหลังห้องประชุมอ่านออกเทคนิคตรงนี้ทำยังไงปกติอาจารย์จะสมมุติว่าสไลด์แผ่นนี้แล้วจะต้องไปนำเสนอที่ประชุมอาจารย์จะพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ A4 แล้วก็วางไว้อยู่ปลายเท้าแล้วยืนขึ้นวางไว้อยู่ปลายเท้าถ้าอาจารย์อ่านออกหลังห้องส่วนใหญ่จะอ่านออกใช้วิธีแบบนี้นะครับสีของตัวอักษรตัวหนังสือนะครับควรเลือกและทดสอบตอนเอาไปขึ้นจอจอเอาไปขึ้นจอLCD อะนะครับหรือจอแบบฉายโปรเจคเตอร์บางทีดำแดงเงี้ยไม่เห็นเลยนะครับเวลาไปนำเสนอดำแดงเงี้ยไม่เห็นเลยนะครับเรียบร้อยเลยคนไม่เข้าใจงานของเราก็จะคำถามเยอะแยะไปหมดที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปประชุมเราจะต้องเอาไฟล์งานของเราหรือไฟล์นำเสนอขึ้นไปลองเปิดกับเครื่องดูก่อนบางทีมันไม่ใช่เครื่องของเราด้วยนะครับเวลาเรานำเสนอมันจะเป็นเครื่องของผู้จัดงานไปเปิดขึ้นโอ้โหฟอนต์ไม่มีเราใช้ฟอนต์แปลกประหลาดมาฟอนต์เด้งกระจายกราฟไม่ขึ้นเวลาไปพรีเซนต์นี่คือโอ้เป็นเรื่องเลยครับอาจารย์ใช้สองวิธีถ้าไม่มีเวลาที่จะไปเปิดได้กับเครื่องของเขาก่อนอาจารย์จะเตรียม PDF ไฟล์ไปด้วยแปลงไอ้ตัวนี้เป็น PDF ไฟล์แล้วก็ใช้ PDF ไฟล์นำเสนอเพราะเราไม่ใส่เอฟเฟกต์ลูกเล่นอะไรอยู่แล้วนะครับในไฟล์สไลด์ของเรานะครับในการนำเสนอควรที่จะใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนและมีจังหวะนะครับพยายามที่จะไม่โมโนโทนนะครับพวกนี้มันได้จากการฝึกนะครับถ้าสามารถยืนขึ้นได้ควรที่จะยืนนะพูดนะครับยืนขึ้นถือไมค์แล้วก็การยืนขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยโฟกัสมาที่ตัวเรานะครับโฟกัสมาที่ผู้พูดนะครับแต่ถ้านั่งลงเขาจะสนใจที่ตัว PowerPoint ที่อยู่บนกระดานถ้าเป็นไปได้ขอยืนยืนผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้คือแต่ทักษะในการพูดวิชาการมันแตกต่างกันเราไปครั้งแรกเราจะนั่งก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามั่นใจเรายืนได้เลยครับแต่อาจารย์เกือบทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ถนัดยืนนะครับเพราะว่าตอนสอนก็ยืนอยู่แล้วนะครับมันจะถูกโฟกัสมาที่ผู้พูดแล้วคนฟังเนี่ยเขาจะสนใจงานเรามากกว่านะครับถ้าเกิดเรานั่งลงเนี่ยเขาจะดูที่สไลด์แล้วสไลด์เราถ้าไม่น่าสนใจเขาก็จะหันไปทําอย่างอื่นมันเสียดายครับเสียดายงานที่เราทํามาเป็นปีๆแล้วคนไปนําเสนอแล้วคนไม่สนใจนะครับเราจะสังเกตได้ปัจจุบันเนี่ยเวลาไปนําเสนอเนี่ยถ้าคนสนใจงานเรานะเกือบทุกคนจะเอากล้องมาถ่ายสไลด์ของเราเอาไว้บางทีถ้างานไม่น่าสนใจเนี่ยไม่มีใครยกกล้องขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าอ๋องานเรามันน่าจะไม่มีใครสนใจประมาณแบบนั้นครับในวันที่นำเสนอหรือก่อนวันนำเสนอเนี่ยเราจะนำไฟล์เนี่ยไปทดสอบกับเครื่องฉายก่อนนะครับแล้วก็อาจมีผลกระทบจากเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันนะให้เตรียม PDF ไฟล์ไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้จบสัมมนาการสัมมนานะครับว่ากระบวนการมันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรการนำเสนอยังไงในวิชานี้เราจะซ้อมแบบนี้ตลอดตั้งแต่อาทิตย์ต่อไปเราจะเริ่มซ้อมแล้วนะครับเพื่อที่จะพูดให้มันเข้าล่องเข้ารอยในแบบวิชาการนะครับต่อมาเรื่องของการค้นข้อมูลแล้วนะครับมันจะขยับไปเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราค้นข้อมูลเราก็จะเสิร์ชผ่าน Google เนาะ Yahoo หรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์คิดว่า Google เป็นหลักหลังๆอาจจะ ChatGPT ช่วยนะครับแต่ก็มันก็เก่งระดับหนึ่งแต่มันยังมีความผิดพลาดอยู่
ถ้าเกิดเรายังไม่เชี่ยวชาญในสาขาหรือการทำวิจัยนั้นใจเย็นๆนะครับมันพอช่วยได้ในการเขียนแต่ว่าในการวิเคราะห์อะไรเนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีมันยังทำผิดอยู่นะครับแต่ใช้ได้นะต้องใช้ด้วยนะอาจารย์แนะนำให้ใช้นะครับ ChatGPT นะแต่เบื้องต้นเนี่ยเวลาเสิร์ชให้เสิร์ชผ่าน Google Scholar ก่อนนะครับมันจะรวมบทความวิจัยทุกสาขาเลยรวมถึงโยธาด้วยนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้เป็นหลักก็คือ CyDirect นะครับ CyDirect ก็เข้าไปค้นได้นะครับ CyDirect ซึ่งตัว CyDirect ถ้าเกิดเราใช้อยู่ที่มหาวิทยาลัยมันจะโหลดเปเปอร์ออกมาได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้อยู่ในมหาลัยเนี่ยมันจะได้อ่านได้แค่บทคัดย่อหรือ abstract ซึ่งเราก็จะมีวิธีการในการไปดึงไฟล์มันอยู่แต่อันนี้วิธีการบอกกันหลังใหม่นะครับมันบอกกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า CyDirect เขาซื้อเปเปอร์จากที่อื่นมานะครับเพื่อที่จะเอามาขายให้เราต่อแต่มหาวิทยาลัยสกวกระทรวงเขาซื้อเอาไว้เป็นฐานข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าผ่านมหาวิทยาลัยนะผ่านเซิร์ฟเวอร์มหาวิทยาลัยเราจะโหลดได้นะครับหรือต้องเข้าไประบบ VPN ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของมหาลัยเราจะโหลดได้นะครับเราจะโหลดได้นะแต่ในสายเทาๆมันก็จะมีวิธีการอันนั้นขอให้ไปหากันเองนะครับว่าจะไปดึงได้ยังไงจากที่บ้านนะครับตัวต่อมาก็คือSpringer Link นะครับ Springling นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันกับ CyDirect เข้าไปก็ไปเสิร์ชงานดึงออกมาตัวนี้ก็เหมือนกัน ASCE ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ดึงแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนเพื่อนตัวนี้ Research Gate เนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนตัวนี้ Research Gate เนี่ยเขาจะเป็นการเอานักวิจัยเอางานของตัวเองมาแชร์ช่วงหนึ่งก็มีปัญหากับ CyDirect Research Gate ก็มีปัญหากับ CyDirect เพราะว่านักวิจัยเอางานของตัวเองมาแชร์ CyDirect ก็ไม่ได้เงินค่าโหลด PDF ออกมานะครับเพราะฉะนั้นแต่นักวิจัยมันเป็นผลงานของนักวิจัยนักวิจัยก็เอาผลงานตัวเองไปแชร์ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่มันมีงานเยอะนะเราสามารถไปเอาได้นักวิจัยอยากจะแชร์งานตัวเองให้คนอื่นโหลดเอาไปอ้างอิงเพราะว่าการสมมุติว่าอาจารย์มีงานวิจัยอยู่แล้วถูกอ้างอิงเหมือนอาจารย์จะเรียกว่าประสิทธิภาพของอาจารย์จะสูงขึ้นเวลามีคนมาอ้างอิงงานของเราแสดงว่างานเรามันดีแบบนั้นใน Research Gate เขาใช้ point ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ให้นักวิจัยเข้ามาแล้วแชร์งานวิจัยนะครับเพราะว่านักวิจัยบางคนไปโหลดผ่าน CyDirect แล้วมันต้องเสียเงินเขาก็ไม่อ้างอิงงานนะครับไม่อ้างอิงงานแต่ว่าใน CyDirect เนี่ยมันจะมีงานที่ต้องไปโหลดแบบเสียตังค์กับตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Open Access ก็คือสามารถโหลดโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็มีนะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องไปเล่ากันลึกๆอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะที่เราสามารถไปค้นงานวิจัยได้แต่ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับต่อมามีอีก Academy นะครับ Scopus Worldwide Sci นะครับ OQuest นะครับพวกเนี้ยโหลดได้หมดเลยมีเยอะนะครับเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยบอกว่าไม่เจอเนี่ยไม่ได้เลยนะคนทำวิจัยนี่เราคิดอะไรได้เขาทำไว้หมดแล้วนะครับเราจะไปแตกแขนงอันใหม่ขึ้นมาเฉยๆนะครับโดยส่วนมากในระดับปอโทนะเขาคิดมาทุกศาสตร์ละนะครับมีทุกอย่างละนะครับเพราะฉะนั้นเราลองเปิดตัวไฟล์PDF ตัวนี้ที่อาจารย์ให้แล้วลองไปค้นดูในสิ่งที่เราสนใจแต่ต้องเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับในชุดนี้ทีนี้แหล่งข้อมูลในไทยนะครับมันจะมีแหล่งข้อมูลหลักอยู่อันเดียวเลยนะประเทศไทยทำรวมวารสารอยู่อันเดียวก็คือ TCI ไทย Journal ก็คือเรียกสั้นๆมันว่าไทยโจนะครับมีแค่แหล่งเดียวค้นแล้วมันจะมีภาษาไทยให้เราหลังๆเริ่มเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะแต่ละวารสารก็พยายามที่ขยับตัวเองขึ้นไปในฐานวิจัยที่มันเป็นนานาชาตินะครับในไทยโจตอนนี้อาจจะมีภาษาไทยให้เราในเรื่องของเราอยู่แต่มันอาจจะไม่เยอะอย่างน้องบางคนทำ AI อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาพับลิชหรือไม่ได้มาตีพิมพ์ในไทยเยอะเขาก็ทำอุตสาห์ทำงานมา
อย่างดีเอาขึ้นฐานนานาชาติไปเลยคนจะได้มาอ้างอิงได้เยอะนะครับในไทยมันก็เลยยังเป็นบทความที่มันแคบๆแล้วก็impact เดี๋ยวจะพูดถึง impact อีกทีหนึ่งครับ impact score เนี่ยก็ยังต่ำๆอยู่นะครับ impact score ต่ำๆอยู่เพราะฉะนั้นค้นได้ไหมค้นได้แนะนำให้ค้นเริ่มต้นจากไทโจก่อนนะครับพอค้นจากตัวนี้เป็นแล้วก็ขยับมาเป็นไซด์ไดเรกต์สปริงก็ลิงก์ต่อหรือพวกนี้ทั้งหมดต่อนะครับมีฐานศูนย์ข้อมูลวิจัยของวอชอนะครับตัวนี้จะเป็นเล่มวิจัยเลยโหลดได้บ้างไม่ได้บ้างในงานบางงานนะครับตัวนี้นะครับก็ไปลองดูนะครับทีนี้พอเราค้นงานวิจัยมาเนี่ยงานวิจัยมันจะอยู่ในวารสารสมมุติว่าเอาของไทยละวารสารวิจัยราชมงคลอย่างเงี้ยนะครับอีสานวารสารวิจัยราชมงคลอีสานเฮ้ยมันมีไปเทียบกับวารสารราชมงคลวิจัยสงขลาอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่ากันแบบนี้นะครับตัวที่จะมาเปรียบเทียบวารสารแต่ละตัวว่าอันไหนมีความเจ๋งกว่ากันว่างั้นเถอะเขาจะใช้ตัวหนึ่งเป็นตัวสำคัญก็คือเขาเรียกว่า Journal Impact Score หรือค่า Impact Factor ของมันนั่นแหละนะครับบางทีก็เรียก Impact Factor ซึ่งถ้าอยู่ต่างประเทศของต่างวารสารของต่างประเทศให้ดูที่ตัวนี้ journalimpact.org นะครับเข้าไปตรงนี้แล้วพิมพ์สมมุติว่าเราค้นออกมาแล้วได้วารสารของconstruction building material เงี้ยเราก็เอาชื่อวารสารเนี้ยไปใส่ปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราเห็นเลยว่า journal impact มันเท่าไหร่เราก็ไปเทียบกับที่อื่นเฮ้ยอันนี้ journal นี้ดีแสดงว่าjournal นี้มีมาตรฐานนะมีคนค้นงานวิจัยเอาไปใช้เยอะนะดีนะแข็งแรงนะแบบนั้นนะครับอันนี้ส่วนของไทยจะอยู่ในไทยโจเลยเราสามารถค้นแล้วดูได้เลยว่าไอตัว impact factor แบบของไทยเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับของต่างประเทศก็1 2 3ประมาณนี้บางตัวก็10กว่าบางตัวก็20แต่ของไทยนี่ 0.01 อะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้น impact ไทย impact ทีนี้มันมีอีกตัววารสารมันมีเยอะมากครับเวลาเราจะไปเพราะเราถ้าปอเอกคนที่ทำปริญญาเอกหรือคนที่จะต้องทำตำแหน่งวิชาการประเภทนักวิจัยอาจารย์อย่างเงี้ยจะต้องเอาผลงานตัวเองเนี่ยไปตีพิมพ์ทุกๆปีอาจจะปีละหลายๆเรื่องแบบนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องทำมันก็จะมีวารสารที่เป็นแบบวารสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อที่จะอ้าวคุณมาตีพิมพ์กับผมที่ส่งวันนี้เดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าผมตีพิมพ์ให้เลยนะแต่ผมเก็บเงินคุณ30,000นะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะถูกอยู่ในเบลลิสจะถูกไว้อยู่ในเบลลิสสมมุติว่าเราไปเจอวารสารตัวหนึ่งชื่อว่า The International Geography สมมุติเนาะแล้วเราเอาชื่อเนี้ยไปใส่ในลิสต์ของเบลลิสขึ้นมาพบว่ามันอยู่ในวารสารที่เป็นไฮแจ็คก็คือวารสารปลอมเขาไม่ยอมรับนะครับจะส่งไปตีพิมพ์หรืออะไรเขาไม่ยอมรับวารสารนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไปค้นอะไรมาดูวารสารแล้วเอามาหาด้วยว่ามันอยู่ในเบลลิสต์ไหมถ้ามันอยู่ในเบลลิสต์โยนทิ้งเลยไม่ต้องเอามาใช้นะครับโยนทิ้งไปเลยนะครับไปหาตัวใหม่ที่มันมี impact factor ดีๆสวยๆนะครับแบบนั้นใครที่เอาไปตีพิมพ์ในนี้เด็กปอเอกเนาะไปตีพิมพ์ในนี้เสียเงินไป30,000-40,000ไม่จบนะครับเขาไม่ยอมรับนะครับตีพิมพ์ได้เร็วมี accept มาไม่จบนะครับไม่ยอมรับผลการตีพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะต้องเช็คกับเบลลิสต์ดีๆนะครับแต่หลังๆก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วล่ะนะครับมันจะมีวิธีการอื่นๆที่จะหลอกล่อเงินคนที่จำเป็นอีกเยอะนะครับแต่อันนี้คือแบบหนึ่งที่ต้องระวังอย่าให้ข้อมูลของเรามันไปอยู่ในเบลลิสบาง journal หรือบางวารสารก็เคยอยู่ในเบลลิสแล้วก็ถูกเอาออกก็มีนะครับเพราะว่าปรับปรุงจนถูกเอาออกจากเบลลิสก็มีนะครับ
อ่ะทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างตัวการค้นในไทโจนะครับมาดูสำหรับการหาบทความในไทยนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างไทโจนะครับเพราะก็พอเราเข้ามาเนาะถ้าที่สุดครับให้เราเข้าเว็บไซต์นี้นะครับ ETI ไทโจเนาะเราเข้าเว็บไซต์นี้นะครับTCI-Taijo เข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆนะครับให้ก็ช่องตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ในสิ่งที่เราสนใจได้เลยนะครับสิ่งที่เราสนใจเราก็จะได้บทความออกมานะครับอาจารย์ไปสมมุติว่าอาจารย์สนใจคอนกรีตอาจารย์ก็พิมพ์คอนกรีตแต่พิมพ์คอนกรีตปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลการค้นหาไอ้สิ่งที่มันมีคําว่าคอนกรีตเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โห1,211ตัวมันก็จะกว้างมากเวลาเราไปค้นมันก็จะไม่เจอมันไม่ถูกบีบสโคปเข้าไปหางานที่เราสนใจนะครับมันก็จะเยอะไปหมดเราก็เลื่อนดูได้ถ้าเรามีเวลาก็ไล่ดูมันหมดที่มันมีคำว่าคอนกรีตนะครับแบบนั้นสมมุติว่าเราสนใจผลกระทบของเท่าแก่นะครับต่อคุณสมบัติเชิงคุณเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นรายละเอียด abstract ให้เราแล้วก็ขึ้นว่าโหลด PDF ได้นะครับแล้วก็โหลดมาอ่านนะครับไปคลิกมาอ่านมาดูด้านขวามือนี่เห็นไหมมันจะบอกว่าด้านขวามือตรงนี้ที่ขึ้นรูปเหรียญแล้วเลขหนึ่งมันจะบอกว่าตัววารสารนี้วารสารวิชาการและวิจัยมอทรอพระนครเนี่ยอยู่ในเทียร์หนึ่งนะคำว่าเทียร์หนึ่งก็คือเหมือนคุณภาพดีสุดเลยของวารสารของไทยนะเทียร์หนึ่งของไทยอาจจะไม่ได้อยู่เทียอาจจะอยู่ที่เทียร์สี่เทียร์ห้าหรือเทียร์หกของต่างประเทศนะครับประมาณแบบนั้นนะครับเราก็ดูว่ามันโอเคนะอยู่ใน TCI นะแบบนั้นนะเราก็เข้าไปมันก็จะมีให้โหลดเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็ไปไล่ดูแต่ละวารสารเราก็ไปดูประมาณอย่างนี้นะครับพอโหลดมามันก็จะได้เป็น PDF เราก็มานั่งอ่านทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจมันถ้ามันใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็โหลดเก็บไว้นะครับแบบนั้นอันนี้คือไทยจบทีนี้มาดูถึงว่าวารสารที่เราไปโหลดมาหรือบทความที่เราไปโหลดมาเนี่ยมันอยู่ในวารสารที่มีคุณภาพไหมเราก็เข้ามาในเว็บ tci-thailand.org นะครับมันก็อยู่ในไทยโจนั่นแหละนะครับมันอยู่ในไทยโจมันเป็นส่วนหนึ่งของไทยโจแล้วเราก็มาเข้าค่า TJIF ก็คือ Thai Journal Impact Factor ตรงนี้นะครับมาคลิกเข้าไปคราวนี้ก็จะพับอยู่ในฐานข้อมูลสำหรับพักมาเทียบเลยนะครับทีเนี้ยมันก็จะขึ้นชื่อฐานมาเทียบเลยนะครับทีเนี้ยแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฐานข้อมูล TJI เราอยากรู้ว่ามันอยู่เทียร์ไหนคลิกเข้ามามันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นชื่อวารสารหมดเลยแล้วก็จะบอกกลุ่มบอกเทียร์ของมันว่ามันอยู่ลำดับไหนนะครับอยู่ในลำดับไหนนะครับแบบนั้นเราก็เข้ามาเราก็มาเช็คว่ามันดีไหมอ่ะของมทรอีสานอยู่ในเทียร์สองแบบเนี้ยเราจะตีพิมพ์ในเทียร์นี้ดีไหมหรือเราจะไปเทียร์หนึ่งเลยอะไรแบบนี้นะครับเราก็มาค้นถ้าเกิดเราเข้าที่ไทย Journal Impact Factor เราก็เข้าไปดูคลิกเข้าไปดูเราก็จะรู้ว่าวารสารนั้นมี Impact Factor สูงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไล่ดูเนาะอาจารย์คิดว่าคอมพิวเตอร์เราน่าจะพอดูได้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับค่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ Thai Journal ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ Thai Journal Impact Factor นะของเอเชียบัฟฟาโลบูลาตินอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ศูนย์อย่างเงี้ยยังไม่มี Impact Factor เลยแสดงว่าไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเลือกตัวใหม่เชียงใหม่ Journal of Science มี0.023แหละนะครับแบบนี้
อันนี้ก็เป็นกระบวนการครับนะครับส่วนในการค้นของไซด์ไดเรกนะครับก็ไม่มีอะไรครับพอเข้ามาหน้าเว็บไซต์ไซด์ไดเรกเนาะเราก็มาเซิร์ชตรงนี้เลยอยากสนใจอะไรสนใจซีเมนต์ใช่ไหมพิมพ์ซีเมนต์เข้าไปคลิกสมมติว่าอย่างนี้นะครับคำว่าคอนกรีตสนใจคอนกรีก็ตจใสะ่คอนกรีตเข้าไปไม่ได้เข้าบ้านนะครับมันก็จะปึ้งขึ้นมาโอ้โหคอนกรีตมีอยู่496,000เปเปอร์จะไปดูยังไงนะครับอันนี้ในแต่ละปีอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนานแล้วนะครับน่าจะ2 ปีที่แล้วที่อาจารย์ทำคลิปวิดีโอไว้ตอนนี้มันน่าจะ600,000-700,000ละที่เกี่ยวคอนกรีตเราก็ต้องไปสโคปให้มันเล็กลงนะครับพิมพ์ตรง Advanced Search นะครับมันก็จะทำให้มันเล็กลงได้น้อยลงนะครับน้อยลงไปนะครับอันนี้ก็ลองไปค้นดูนะครับไปค้นดูนะครับสมมุติว่าอย่างนี้นะครับมันยังมีแนวทางอื่นๆนะครับในการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับก็ยังมีเรื่องของห้องสมุดนะครับทั้งในมหาลัยเราเองก็ได้นะครับหรือภายนอกมหาลัยเราแต่หลังๆห้องสมุดแทบจะไม่ค่อยมีหนังสือให้ค้นเท่าไหร่แล้วนะครับมันจะเป็นดิจิตอลไฟล์หมดแล้วนะครับแต่ว่าในห้องสมุดเนี่ยมันเอาข้อมูลมาใช้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกทฤษฎีนะครับต่างๆทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆมาใช้นะครับแต่ข้อมูลมันจะไม่อัปเดตนะครับข้อมูลมันจะไม่อัปเดตนะครับส่วนเว็บไซต์พวก Google Yahoo พวกนี้เนี่ยมันพอที่จะเป็นแนวทางได้เท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาข้อมูลจากพวกนี้มาใช้นอกจากเข้าไปแล้วมันเข้าไปหาข้อมูลบางประเภทของหน่วยงานรัฐที่ถูกตรวจสอบแล้วอย่างเช่นจำนวนประชากรปริมาณรถอะไรพวกนี้ที่มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องถูกอ้างอิงมาแล้วจากองค์กรที่มันน่าเชื่อถือได้นะครับเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเข้าไปในพันทิปในบล็อกหรือใน Facebook เนี้ยที่บริษัทเป็นคนพิมพ์ขึ้นมาส่วนใหญ่นักศึกษาปอตีชอบใช้นะครับแต่ความหมายของคอนกรีตมวลเบาคืออะไรอย่างเงี้ยก็เซิร์ชขึ้นมาปุ๊บก็จะมีอย่างเป็นอาจารย์เขียนบอกใน Facebook อย่างเงี้ยอาจารย์ก็พิมพ์มาอยากคิดอะไรอยากพิมพ์อะไรก็ใส่เข้าไปนักศึกษาก็เอานี้แหละมันพูดถึงเยอะก็ก๊อปมาซึ่งมันไม่มีใครตรวจสอบนะครับไม่มีใครตรวจสอบมันไม่น่าเชื่อถือนะครับแม้ว่าคนนั้นจะโอ้โหเป็นศาสตราจารย์แล้วแต่พิมพ์บอกของตัวเองขึ้นมาอยากพิมพ์อะไรก็ได้นะครับมันไม่มีใครตรวจสอบงานของเราเพราะฉะนั้นต้องไปเอาขององค์กรเท่านั้นนะครับส่วนที่จะเอาข้อมูลมาอ้างอิงได้ไม่มันก็ต้องเป็นหนังสือหรือไม่ก็เป็นงานประชุมไม่ก็เป็นงานบทความที่พาเสิร์ชไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับทีนี้มาถึงเวลาช่วงเวลาสำคัญซึ่งเราทุกคนเนี่ยต้องไปเจอนะครับส่วนมากจะไปเจอจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้บางคนก็ตีพิมพ์ในวารสารนะครับก็ไม่ได้ไปพูดนะงานประชุมแรกไม่ใช่แรกนะงานประชุมหนึ่งที่ส่วนมากเราจะไปนำเสนอกันก็คือการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาตินะครับก็จะจัดในช่วงปลายเดือนพฤษภานะครับเราไม่สามารถที่จะส่งผลงานเราไปวันที่29ได้นะครับเขาอาจจะเก็บผลงานช่วงมกรามีนาหรืออย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่เขาจะไปพิจารณาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะไปนำเสนอได้ผลงานเราต้องเสร็จก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับต้องเขียนเสร็จแล้วนะครับถึงจะไปนำเสนอในช่วงนี้ได้อีกตัวหนึ่งถ้าสายวัสดุก็จะเป็นงานของคอนกรีตประจำปีนะครับอย่างปีนี้ก็ช่วงเดือนมกรานะครับมันก็จะอยู่มกราทุกปีนะครับกลุ่มไหนที่จะไปงานคอนกรีตก็จะประมาณนี้นะครับเราจะต้องไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาไทม์ไลน์ดีๆยกตัวอย่างเช่นน่ะเขาจะพูดเดือนมกรานะครับเขาเก็บงานเขาจะเริ่มเก็บผลงานเนี่ยตั้งแต่1 กันยา 66นะแต่ไปพูดวันปีมกรา67นะครับกันยา66เนี่ยต้องมีผลงานส่งแล้วนะแล้วก็จะตอบรับกลับมา15ส่งไปวันที่1 กันยา15วันเขาพิจารณาสิ่งที่ส่งไปว่าเขาจะรับหรือเปล่าไม่ตรงคอนเซปต์เลยสมมุติว่าเขาคุยเรื่องคอนกรีต
กันหมดเราบอกว่าเอ้ยผมขอส่งเรื่องของการจัดการน้ำส่งไปเขาก็ตีกลับไม่ได้ครับไปไม่เหมาะสมกับงานเขาก็จะให้ไปงานอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเขารับเขาก็จะบอกว่าโอเคเรารับผลงานของคุณนะบทคัดย่อคุณมันอยู่ในเกณฑ์ของเรานะขอให้คุณส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาให้เราภายใน30 พฤศจิแบบนี้เขาก็จะให้เราส่งบทความใน30 พฤศจิเราส่งบทความไป30 พฤศจิสมบูรณ์และเขียนทุกอย่างมีบทนำมีวิธีการทดลองมีผลการทดสอบเป็นบทอาจจะไม่เกิน10 หน้าหรือบางที่กำหนดไว้เลยว่าห้ามเขียนเกิน8 หน้านะอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะกำหนดไว้แล้วก็วันที่15เขาก็จะ15 ธันวาเขาก็โอเคเรารับบทความของคุณอันนั้นคุณยินดีดีใจได้เลยว่าคุณจะได้ไปพูดที่งานนี้แน่นอนนะครับพอรับเสร็จมันไม่จบนะรับเสร็จบางทีเขาบอกแก้ต้องไปแก้ตรงนั้นตรงนี้มันจะมีคนอ่าน3 คนมีผู้ทรงเป็นคนอ่านอยู่3 คนผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นอ่านแล้วก็ตีกลับไปให้คุณอ่านหรือให้กลับไปแก้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขารับแบบสมบูรณ์แล้วเขาก็จะตอบกลับทางอีเมลหรือระบบของเขาแล้ววันที่25 ถึง 27เราก็เข้าร่วมงานแล้วก็ไปนำเสนอนะครับแบบนั้นเราถึงจะจบกระบวนการในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนเนี่ยมันต้องวางแผนนะครับถ้าเราจะจบภายในเวลา2 ปีได้ปีที่ 1เสร็จแล้วเรียนคอร์สเวิร์กเสร็จแล้วควรที่จะสอบเข้าโครงเลยถ้าสอบเข้าโครงเสร็จแล้วทำงานวิจัย1 เทอมแล้วก็กันยาเนี่ยส่งบทความกันยาเราส่งบทความถ้าสายคอนกรีตนะถ้าจะส่งแล้วตอบมกรากันยาเราส่งบทความแอบแซกเข้าไปแล้วเราจะจบพอดีครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ส่งกันยาเขาเรียบร้อยเลยไปนี่ตัวเนี้ยมาพูดงานเดือนพฤษภาเราไม่จบในเวลานะครับเราก็ต้องหางานที่มันตอบรับได้เร็วอย่างเงี้ยกว่านี้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยคนที่จะส่งโยธาแห่งชาติเนี่ยต้องเร็ว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 จริงๆนะครับอย่างเช่นมาทำงานปีแรกก็ส่งได้แล้วนะครับภายในปีแรกแต่สายคอนกรีตโชคดีอย่างหนึ่งคือมันมีงานคอนกรีตประจำปีสายวัสดุมีงานคอนกรีตประจำปีอันนี้เนี่ยมกราเสร็จปุ๊บจบพอดีนะครับผลงานก็ทำออกมาเสร็จพอดีแล้วก็จะจบพอดีนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังสโคปเราจะต้องไปวางไทม์ไลน์แผนงานของเราอีกทีนึงนะเวลาเราเรียนนะครับทีนี้อาจารย์จะมีงานประจำสัปดาห์นะครับอาจารย์ทุกคนก็จะมีงานประจำสัปดาห์ให้เรานะครับเดี๋ยวเราดูไว้นะครับอันดับแรกเนี่ยอาจารย์จะให้หาข้อมูลบทความที่ตนเองสนใจนะครับ4 เรื่องนะครับจะเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการก็ได้นะครับเอาเป็นบทความวิจัยง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่วิทยานิพนธ์นะบทความวิจัยเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เกิน25 หน้านะครับแต่ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์มันจะมาเป็น100 หน้านะแบบนั้นไม่เอานะครับเราจะพยายามหาบทความวิจัยนะครับและเราหาได้แล้วมันจะต้องไม่อยู่ในฐานเบลลิสด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือไอตัวบทความนั้นน่ะมันจะต้องไม่อยู่ในเบลลิสนะครับเสร็จแล้วนะครับส่งนะครับส่งเนี่ยไม่ใช่ส่งบทความมาให้อาจารย์นะครับให้หามาไทยเป็น3 เรื่องตอนนี้เอาให้ไทยก่อนเดี๋ยวจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางคนอาจจะยังไม่คล่องกับภาษาอังกฤษนะครับเอาเป็นไทยก่อน3 เรื่องแล้วก็อังกฤษ1 เรื่องอังกฤษให้ค้นจากไซด์ไดเรกนะครับเป็นหลักนะครับหรือจะที่อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ไซด์ไดเรกนะครับอันนี้ถ้าไซด์ไดเรกนี่ค่อนข้างจะของชัวร์นะครับแล้วก็ให้เราสรุปนะครับออกมา1 เรื่องก็คือครึ่งหน้า A4 เราอ่านทำความเข้าใจสรุปอะไรบ้างสรุปว่าชื่อผู้แต่งคือใครชื่อวารสารอะไรฉบับที่ตีพิมพ์ที่ปีไหนวารสารมี impact เท่าไหร่วารสารเนี่ยบางทีเนี่ย impact มันจะแกว่งนะครับในปีสมมุติว่าเราจะหา impact factor 2024ไม่มีนะมันจะ
2022ไปนะครับมันถึงจะคำนวณ impact factor ออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะงงเอ้าผมหา24ไม่มีต้องไปหา23 22ไปนะครับวารสารมี impact factor เท่าใดนะครับเนื้อหาในบทคัดย่อมีใจความสำคัญยังไงให้เราสรุปตรงนี้มาว่ามันสำคัญยังเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่เราสนใจแล้วมันสำคัญยังไงเราอ่านแล้วเราจะรู้ละว่าเอ๊ะมันมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ใดจากการอ่านวิเคราะห์บทความนั้นเนี่ยอันนี้คืออยู่ในครึ่งหน้า A4 นะครับก็ประมาณ8-10บรรทัดแค่นั้นเองนะครับไอ้ตัวนี้ก็2บรรทัดละอันนี้ก็เหลืออีก6-7บรรทัดแค่นั้นเองนะครับสรุปมา1เรื่องคือครึ่งหน้า A4 นะครับแล้วทำเป็น PDF ไฟล์ส่งมาให้อาจารย์นะครับ4เรื่องเนี่ยส่งมาที่littlerud@gmail.com นะครับส่งภายในวันศุกร์ที่5กรกฎานะครับแล้วให้เลือกค้นคว้าทำความเข้าใจบทความ1เรื่องจะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วทำเป็นสไลด์เพื่อนำเสนอ5นาทีอาจารย์อันนี้อาจารย์ขอนัดเย็นวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์พอดีไปนัดน้องสแตติกสอนเสริมนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับพอดีเขามีเชียร์มีอะไรเยอะนะครับมันเขาไม่ได้เรียนก็เลยต้องมานัดเพิ่มภายหลังนะครับไปชนวันอาทิตย์พอดีก็ขอเป็นช่วงวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับโอเคตรงนี้พอเข้าใจตัวเนื้องานไหมครับว่าอาจารย์อยากให้ทำอะไรบ้างจะได้นำเสนอในชุดแรกนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอแชร์อีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ทอมมีอะไรเสริมไหมครับถ้ามีได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอข้อมูลไอหาข้อมูลนิดนึงครับครับอาจารย์ครับก็จากที่ฟังท่านอาจารย์นะครับก็เนื้อหาก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนนะครับที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็แนวทางสำหรับการค้นคว้างานวิจัยแล้วก็การนำไปเป็นเบสในการใช้ในวิธีการเรียนรู้การนำเสนอแล้วก็การค้นคว้าบทความต่างๆนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับในส่วนของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับผมก็เดี๋ยวฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมมากครับผมได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ทอมทีนี้อาจารย์จะให้ดูตารางนิดนึงนะครับในการเรียนเนี่ยวันนี้วันที่30นะครับก็จะเป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็วิธีการวิจัยการสัมมนาการค้นคว้างานวิจัยนะครับก็มีผมกับอาจารย์ทอมนะครับเป็นคนพูดแล้วก็วันที่6เนาะอันนี้เปลี่ยนเป็นวันที่6นะครับวันที่6เนี่ยนักศึกษาจะนำเสนองานนะครับผมกับอาจารย์ทอมก็จะเป็นคนนั่งฟังนะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วให้คะแนนนะครับในทุกๆครั้งที่นักศึกษานำเสนองานก็จะให้คะแนนนะครับส่วนอาทิตย์ถัดไปอีกก็จะเป็นแนวทางในการสร้างสไลด์นะครับคราวนี้ที่อาจารย์สอนเนี่ยคือการไกด์ไลน์ทั้งหมดแล้วก็ค้นคว้างานวิจัยได้นะครับส่วนอาทิตย์ถัดไปจะเป็นอาจารย์วุฒิไกรกับอาจารย์วัฒนะเนี่ยจะมาสอนแนวทางในการสร้างสไลด์และโปสเตอร์ในการนำเสนอนะครับแล้วก็เทคโนโลยีและวิธีที่ทันสมัยอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกนี้ในฟิลโยธาก็จะมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังนะครับแล้วเขาก็จะให้งานนะครับให้งานแล้วก็มานำเสนอเหมือนกันนะครับนักศึกษาจะได้นำเสนออยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ครั้งนะครับ7ครั้งอาจจะ6ครั้งอ่ะอาจจะ6ครั้งนะครับครั้งนี้น่าจะไม่มีนะครับอาจจะ6ครั้งไม่อาจ6ครั้งนะครับอาทิตย์ถัดไปก็แนวทางเทคนิคในการพูดนะครับในการพูดการนำเสนอผลงานนะครับการฟังและการทำความเข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัยนะครับแล้วก็สีแดงนี่คือสอบมิดเทอมซึ่งเราไม่ได้สอบนะครับเราไม่ได้สอบด้วยก็คือมันหยุดอาจารย์จะต้องไปคุมสอบเอ่ยอะไรต่างๆพี่ปอโทก็ฟรีสไตล์นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับ
พอหลังจากมิดเทอมก็เป็นทักษะของด้านข้อมูลในยุคดิจิตอลนะครับในการจัดการ Big Data แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติก็จะเป็นอาจารย์อัศนัยกับอาจารย์ทับทิมนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคการสื่อสารการนำเสนอและการสร้างเครือข่ายก็จะเป็นอาจารย์ฮาริสกับอาจารย์วัฒนาเป็นคนพูดและสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือการเขียนบทความเพื่อนำเสนอแล้วก็ความรู้เรื่องจริยธรรมในงานวิจัยนะครับในการให้เครดิตในการอ้างอิงสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ทุกท่านก็จะมารวมกันเพื่อที่จะฟังงานก็จะได้งานทั้งหมดแล้วก็จะมีงานชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้เรานำเสนอสำหรับเก็บคะแนนปลายภาคนะครับว่าเฮ้ยเท่าที่เรียนมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเอาไปใช้งานได้ยังไงนะครับก็จะมาสุดท้ายที่ปลายภาคนะครับก็28นะครับกันอย่างประมาณนี้ให้เห็นภาพรวมของวิชานี้ทั้งหมดแล้วก็รู้จากสัมมนาแล้วก็รู้วิธีการค้นคว้าวิจัยจบแล้วสำหรับของอาจารย์นะครับมีคำถามหรืออะไรไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีคำถามเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะขอแคปหน้าจอไว้หน่อยนะครับว่าวันนี้ใครเข้ามาบ้างนะครับนี่ครับขออนุญาตแคปหน้าจอนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเค1 2 3โอเคครับก็อาจารย์ทอมมีอะไรไหมเอ่ยอ๋อยังไม่มีครับอาจารย์ครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีแล้วก็จะขออนุญาตปิดเซสชันแล้วก็เดี๋ยวรอช่วยกันตรวจนะครับอาจารย์ทอมช่วยกันตรวจตัวงานนะครับโอเคนะครับขออนุญาตครับครับได้ครับพอดีอยากได้วิดีโอย้อนหลังอาจารย์เราจะสามารถเข้าห้องทีมได้ยังไงบ้างครับอาจารย์อีกทีนึงหน่อยครับไม่เข้าใจคำถามพอดีอยากได้วิดีโอย้อนหลังที่อาจารย์มันฟิกไว้ครับอ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ให้ครับขอบคุณมากครับผมโอเคเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ให้ครับ